จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงแอนด์ฮีเน็ตเวิร์กเอชพีวันนี้ก็อาจจะผมต้องมาเงียบๆนิดหนึ่งนะครับเพราะผมมาในงาน Exclusive นะครับที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอทไทเปนะฮะซึ่งทางโอโซนเกมมิ่งเกียร์นะครับได้เชิญผมมาแล้วก็เชิญสื่อมวลชนจากหลากหลายประเทศมาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นproduct launch นะครับซึ่งเปิดตัวใหม่จัดในห้องเลยนะครับเขาเช่าห้องโรงแรมเพื่อมาโชว์ product ให้มันเป็น Exclusive นะครับก็คนทั่วไปคงยังจะไม่เห็น product พวกนี้นะฮะแต่ว่าสื่อมวลชนก็ได้รับสิทธิ์เชิญมาดูก่อนนะฮะว่าปีนี้2016นี่เขามีอะไรมาออฟเฟอร์ให้ลูกค้าได้ดูบ้างนะครับเอาเป็นว่าต้องติดตามผ่านสื่อมวลชนนะฮะเดี๋ยวจะมีอะไรผมพาไปดูเริ่มกันที่หูฟังที่เปิดตัวใหม่ก่อนนะครับอันนี้นะฮะ Z90 นะครับเป็นหูฟังที่มีไดเวอร์ 5.1 ชาแนลนะครับในนี้ก็พวกเสียงเซราไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็น่าจะครอบคลุมทุกอย่างนะครับไมโครโฟนสามารถถอดได้นะฮะบิดแล้วก็ดึงออกมานะครับอย่างนี้นะฮะซึ่งเวลาพกพาก็คงจะถอดไมโครโฟนกันอยู่แล้วนะครับไม่งั้นก็คงพับหักไปหักมาส่วนนี่เลยนะฮะอย่างที่เห็นว่ามันก็สามารถปรับให้โค้งตามรูปหน้าของเราได้แล้วก็มี LED ด้วยเช่นกันนะครับทางด้านข้างก็มีโลโก้โอโซนเป็น LED สีแดงนะครับซึ่งตรงนี้เราน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเป็นหูฟังที่มี LED อย่างนี้คงจะต้องเป็นอินเทอร์เฟซแบบ USB นะครับเพราะว่าไอ้ 3.5 มิลมันคงไม่สามารถจ่ายพลังงานให้พวก LED อย่างนี้ได้นะฮะการใส่นะครับด้านบนก็อย่างที่เห็นว่ามีฟองน้ำ2อันตรงนี้นะครับเพื่อให้ไม่รำคาญตรงหัวเวลาเราใส่นะฮะปกติถ้ามันเป็นแข็งๆเราใส่ไปสักพักก็อาจจะเกิดแบบเจ็บอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้ระยะเวลานานๆนะครับตัวฟองน้ำอันนี้ผมถือว่านุ่มมากนะฮะก็เอาเป็นว่าใส่ก็จะไม่เจ็บหูนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะบางคนอาจจะไม่ชอบนุ่มๆหรือว่าบางคนอาจจะชอบแข็งๆก็ได้นะครับแต่อันนี้อยู่ในระดับที่นุ่มถึงนุ่มมากเลยนะฮะมี inline controller นะครับซึ่งอลังการกว่าทั่วไปนะฮะปกติจะเป็นแบบปุ่ม volume up volume down นะครับอันนี้มีหมุนเลยนะฮะแล้วก็มีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับบอกสถานะการทำงานของเขาก็ทำงานได้ละเอียดมากขึ้นกว่าแบบ volume up volume down นะฮะนอกจากนั้นยังสามารถปรับคล้ายๆ equalizer ได้นะว่า center front rear หน้าหลังจะปรับไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ subwoofer จะปรับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น 5.1 แท้ๆนะฮะก็เลยต้องมีอะไรให้ปรับแบบซีเรียสหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮเอนด์ที่สุดจาก Ozone headset นะฮะก็เอาไว้วางบนโต๊ะนะครับตรงนี้มีแบบเป็นแม่เหล็กดูดมานะครับสำหรับคนที่เล่นเกมแต่ว่าถ้าเราไม่เล่นเกมแล้วก็พกออกเหตุผลนี้ต้องวางนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะแบบกิ้งไปกิ้งมาอะไรอย่างนี้ทำให้เราปรับแต่งยากนะฮะแต่เวลาเล่นเกมเราก็เอาอันนี้มันจะหันหน้าเข้าหาเราวางไว้จบเอื้อมมือมาหมุนง่ายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่เขาคิดมาแล้วจากการใช้งานจริงครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับตัวแรกเดี๋ยวมาดูตัวที่2กันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไฮเอนด์ที่สุดนะครับด้วยลำโพง 5.1 ชาแนลแท้ๆนะครับข้างในส่วนตัวต่อมาH80 นะฮะก็จะเป็นหูฟัง RGB นะครับอย่างที่เห็นเลยตรงนี้นะฮะทุกอย่างเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับคอนโทรลผ่านโปรแกรมนะครับซึ่งหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็น Virtual 7.1 Surround นะครับซึ่งถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันจังเลยเป็น Virtual เนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นหูฟัง 7.1 แท้ๆนะมันก็จะมีน้ำหนักมากนะครับแล้วก็มีราคาสูงแต่ว่าถ้าเป็น Virtual นั้นก็ถามคุณภาพเสียงมันจะเท่า 7.1 แท้หรือเปล่าก็คงไม่นะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วมันคุ้มค่ากว่า 7.1 แท้แน่ๆนะครับและ 7.1 มันก็พกพาไปไหนลำบากหน่อยน้ำหนักมันจะเยอะนะเพราะมีไดเวอร์หลายตัวนะครับยิ่งเป็นหูฟังก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับระหว่าง Virtual กับของจริงนะแต่ว่าถ้าเป็นโฮมเธียเตอร์ก็อาจจะเห็นผลบ้างนะฮะตัวนี้ไมโครโฟนจะไม่ใช่แบบถอดได้นะครับแต่จะเป็นแบบเก็บได้นะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้ก็ซึ่งก็น่าจะค่าเท่ากันนะครับดึงออกมาเวลาใช้ปรับได้ตามรูปหน้ามี LED สีแดงอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปแค่นี้นะฮะทางฟองน้ำตัวนี้ก็จะ
นุ่มมากเหมือนเช่นเดียวกับตัวเมื่อกี้นะครับส่วนเรื่องดีไซน์การใส่อันนี้จะมีฟองน้ำด้านบนมา3ก้อนนะครับก็ควบคุมการใช้งานนะครับว่าไม่เจ็บหัวแน่ๆสามารถยืดหดได้เหมือนเช่นกันนะครับปีนี้นะฮะเทรนด์ที่มาแรงก็ RGB นะครับส่วนไม่ใช่แค่นั้นนะครับตัว inline controller ก็จะเป็น RGB เหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้สามารถปรับตั้งได้ในซอฟต์แวร์ตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ตรงรุ่นของตัวหูฟังนะฮะซึ่งก็สามารถปรับสีได้ตามสเปกตรัมเลยนะครับนี่เป็นสเปกตรัมไซเคิลอยู่นะ constant ก็ปรับตามสีที่เราต้องการนะฮะแล้วก็กด apply ไปแค่นั้นเองนะครับจบนะฮะตรงนี้สามารถใช้งานได้โดยง่ายนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถทวีคพวกแบบequalizer อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็สามารถเทสเสียงได้นะฮะว่ามันจะราวจริงหรือเปล่านะครับเทสไมโครโฟนนะครับปรับว่าให้มันมอนิเตอร์ออกเสียงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไมค์อินเท่าไหร่นี่ก็สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ final เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเพิ่งเปิดตัวขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าเอาวางขายจริงอาจจะมีอะไรที่ปรับแต่งให้มันลงตัวกว่านี้ด้วยนะฮะอีกซีรีส์หนึ่งของหูฟังนะครับก็นี่เลยนะฮะ Z50 นะครับ2ตัวเมื่อกี้ที่เราให้ดูจะเป็นหูฟัง USB นะครับเพราะว่าอันนั้นจะเป็นเน้นแนวเกมมิ่ง 100% นะฮะ USB ก็ใช้กับพวกโทรศัพท์ 3.5 มิลอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นเสียบ USB อย่างเดียวแต่ว่านี้นะฮะ Z50 ก็จะออกแบบมาสำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช้โทรศัพท์ก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมลองฟัง2ตัวเมื่อกี้จะเป็นเน้นในแนวเบสตุ้มๆนะฮะเหมาะกับการเล่นเกมมากกว่าหรือว่าดูหนังแบบแอคชั่นนะฮะแต่ว่านี้จะมาในโทนกลางๆกันหน่อยนะครับซึ่งเราก็สามารถฟังเพลงได้ด้วยเล่นเกมได้ด้วยแล้วก็ดูหนังได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ในโทนกลางๆเบสหนักไหมก็ยังหนักอยู่นะครับแต่ว่าหนักแบบพอประมาณนะครับไม่ใช่หนักแบบเน้นเอฟเฟกต์ระเบิดเหมือน2ตัวเมื่อกี้นะฮะรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมดนี่เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 4นะฮะให้เลือกกันส่วนอินเทอร์เฟซ 3.5 นะครับที่ว่าไปตรงนี้อื่นๆนะครับก็ตัวนี้จะเป็น channel แบบเขาไม่ได้เขียนมานะครับแต่ว่าเขียนมาว่า Premium Stereo Sound นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็เป็น 2.0 หรือว่า 2.1 อะไรอย่างนั้นนะครับคุณภาพนะวัสดุของเขาก็ดูดีนะเป็นใช้พลาสติกแบบมีคุณภาพนะครับตัวนี้ทางด้านบนจะเป็นแบบฟองน้ำทั้งแถบเลยนะฮะตัวนี้ฟองน้ำตรงหูจะนุ่มกว่าจะนุ่มน้อยกว่า2ตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ก็ยังใส่สบายอยู่ไมโครโฟนก็ยังมีมาเช่นกันนะครับสามารถต่อได้และยืดหดได้ตรงนี้งอตามปากได้นะฮะแต่ว่าจะไม่มีไฟ LED นะฮะตรงนี้ก็ลองดูสีอื่นนะครับมีสีเทอร์คอยส์สีส้มสีเหลืองสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดำนะครับซึ่งถ้าอยากให้มันเรียบๆก็ตัวนี้เลยนะครับดูหรูหราส่วนอื่นๆนะครับเป็นแปรตามสไตล์การแต่งตัวของคุณแล้วกันนะตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็ H80 เหมือนกันนะครับตัวนี้จะออกแบบโดยทีม Origin นะครับซึ่งก็เป็นทีมที่เล่น LOL นะครับหรือว่า League of Legends นะฮะมีชื่อเสียงพอสมควรนะฮะทีมนี้ตัวนี้นะครับที่แตกต่างกับตัวนู้นก็จะเป็นชิปเซตเรื่องเสียงนะครับที่ตัวนู้นจะเป็นไฮเอนด์กว่านะฮะตัวนู้นจะมีคุณภาพเบสหรือว่าเสียงที่สูงกว่านะครับตัวนี้ราคาจะประหยัดกว่าด้วยนะครับและไม่มีไฟ RGB นะครับแต่ว่าจะเป็นทีมโลโก้ของOrigin แทนนะฮะตรงนี้ทางคีย์บอร์ดก็มีมาเปิดตัว1 2 3 4รุ่นนะครับตรงนี้ของ Ozone รุ่นที่ฮิตกันปัจจุบันก็เป็น Strike Battle นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Strike Battle ตัวใหม่นะครับนี่เลยนะฮะ Spectra นะฮะก็จะเป็นตามชื่อนะครับ Spectra ก็เรียกง่ายๆว่า Spectrum ละกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นไฟแบบ RGB นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่า Spectrum นะฮะก็ตัวนี้จะเหมือนกับ Strike Battle รุ่นที่แล้วนะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนพวก Switch Cover เป็นแบบใสๆนะฮะตัวนี้เป็น Red นะครับแต่ก็เดี๋ยวก็มี Blue กับ Brown เหมือนกันใส่กับเข้าไปก่อนนะฮะปุ่มเป็น Double Shot นะครับ ABS แล้วก็เอฟเฟคไฟเนี่ยตัวนี้เรียกได้เลยว่าอลังนะฮะลองเล่นดูแต่ละอันจะให้ไล่มันเวฟไปทางไหนก็ได้นะนี่แค่โหมดเดียวนะครับยังไม่จบนะครับแสงไปเรื่อยๆนะฮะเป็นเหมือน reading mode อย่างนี้เลยก็
็เรียกง่ายๆว่าเป็น RGB แต่ว่ามีเอฟเฟกต์เยอะๆแบบเล่นไม่หมดหรอกฮะตรงนี้แล้วจุดเด่นของเขานะครับก็คือเขาไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ลงนะฮะแต่ว่าถ้าจะใช้ซอฟต์แวร์ลงก็ได้นะครับจะละเอียดกว่านี้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่ใช้ซอฟต์แวร์ลงก็ละเอียดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะแสงก็สว่างมากนะอย่างนี้เห็นเลยส่วนก็สามารถปรับสีได้หมดนะฮะก็เรียกง่ายๆว่ามีทุกเอฟเฟคแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับ Strike Battle Spectra ตัวนี้นะฮะเช่นเดียวกับไอ้ตัวนี้นะฮะ Strike Pro นะครับที่แตกต่างกันก็คือ Strike Battle จะเป็นแบบ 10 keyless นะฮะ form factor แล้วก็ปุ่มลอยแต่ว่าอันนี้จะเป็น100ที่ปุ่มมาตรฐานนะครับโดยที่ฟีเจอร์ทุกอย่างเหมือนกันก็จะไม่ลองเล่นไฟดูแล้วกันนะฮะก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็สามารถอัดมาโคได้โดยที่ไม่ต้องเข้าซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากใช้งานให้สะดวกก็ใช้ซอฟต์แวร์น่าจะง่ายกว่านะครับหรือไม่งั้นก็ต้องนั่งดูคู่มือเอานะฮะก็สวิตช์นะครับอันนี้จะเป็นแกะไม่ออกแต่ว่าเป็น MX Red เหมือนกันนะฮะ2ตัวจะใช้ของทาง Cherry นะครับถ้าเอฟเฟคที่เขาให้มายังไม่พอใจนะครับเราสามารถปรับตัวเองได้เลยนะฮะตรงนี้เลยกดนี้มีให้เลือก3โปรไฟล์นะครับสมมติผมเอาอันนี้2แล้วกันเราก็เริ่มอัดเลยนะฮะว่าเราจะเอาปุ่มนี้เป็นสีนี้ปุ่มนี้เป็นสีนี้เห็นไหมฮะคือเรียกง่ายๆว่าเราสามารถปรับสีแยกได้ทุกปุ่มเลยนะครับว่าจะเอาปุ่มไหนเป็นสีอะไรนะฮะหรือจะให้ปุ่มไหนติดปุ่มไหนไม่ติดก็สามารถตั้งได้หมดนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าถ้าอยากใช้ให้มันง่ายกว่านี้ก็เข้าไปปรับในซอฟต์แวร์ก็ได้นะฮะเพียงแค่ตรงนี้เขาให้วิธีการใช้งานให้มันง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วเซฟก็กด Fn เซฟแค่นี้นะครับก็เท่ากับอันนี้เป็นการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วฮะส่วนอันบนนี้นะครับก็จะเป็นรับประโดมนะฮะเมมเบรนคีย์บอร์ดนะครับปุ่มย่างแบบปุ่มแบนนะครับก็แล้วแต่คนชอบมีมาให้ทุก price range ถือว่าราคานะครับตั้งแต่Cherry MX แบบ full size แบบ 10 keyless แล้วก็ปุ่มยางนะครับสำหรับคนงบน้อยหน่อยตัวนี้ก็ตั้งมาโคได้นะฮะเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ซึ่งแต่ละโปรไฟล์ก็จะมีสี LED นะครับเปิดปิดยังมี Restress หรือว่าแผ่นรองข้อมือแบบถอดได้นะฮะซึ่งถ้าติดกับเข้าไปก็นี่เลยมันก็จะดูดเข้าไปเองนะฮะส่วนฟีเจอร์ปุ่มมัลติมีเดียต่างๆก็ยังมีนะครับชื่อรุ่นอะไรผมก็คงยังบอกไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นโปรโตไทป์อยู่นะฮะอ้อลืมไปนี่เลยตัวเมื่อกี้นะครับ Strike Pro กับรุ่นนี้นะฮะจะมี USB Hub อยู่นะครับตรงนี้จะสามารถต่อพวกตัมไดหรือว่าอุปกรณ์อื่นแล้วก็มีรูไมค์กับรูหูฟังนะครับเช่นเดียวกับตัว Strike Pro ที่เราให้ดูเมื่อกี้เหมือนกันนะฮะรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่านี่เลยนะฮะ Strike X 30นะครับทางด้านหลังอย่างที่เห็นก่อนเลยนะฮะมีที่ดึงคีย์แคปติดมาด้วยนะครับก็เป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดนะฮะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเก็บที่อื่นนะครับกลัวหายก็แปะไว้ตรงนี้แหละฮะส่วนฟีเจอร์ของเขานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ถูกกว่าStrike Battle แล้วก็ Strike Pro นะครับเพราะว่า2ตัวนั้นจะใช้ Cherry MX นะฮะตัวนี้จะใช้ Kale Switch นะครับซึ่ง Kale Switch ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นสวิตช์ที่ alternative หรือว่าถูกกว่าของ Cherry MX นะฮะส่วนนี่เลยรุ่นนี้จะมีไฟ LED สีแดงเป็นหลักนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะฮะว่าไฟวิ่งหรือเปล่าตอนนี้พอเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมีหลายโปรไฟล์อยู่นะเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้6อันนะครับตอนนี้เป็นโหมดที่เวลาเรากดแล้วมันจะติดขึ้นมาตามที่เรากดนะตอนนี้เป็น Snake Wing อยู่ไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไฟหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยว Insert เปลี่ยนโปรไฟล์เอานะฮะเดี๋ยวขอกลับไปที่โปรไฟล์อันนี้ก่อนอันนี้คือเหมือนคีย์แมปนะครับจะเด้งเฉพาะ WSAD แล้วก็พวก
เลขต่างๆนะครับสำหรับคนที่เล่นเกม FPS อะไรอย่างนี้เราสามารถเลือก Key Map ได้นะครับกด Insert ไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นเกม MOBA นะฮะก็แล้วแต่โปรไฟล์ของแต่ละเกมแล้วกันแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถอัดของตัวเองได้พอไฟล์นี้กระพริบนะครับกด FN Delete แล้วก็เลือกเลยว่าเราจะเอาปุ่มไหนติดปุ่มไหนไม่ติดนะเอาติดเฉพาะ ing แล้วกันเห็นไหมครับติดอยู่3ปุ่มแล้วก็เซฟแล้วกด delete อีกรอบก็คือจบนะครับอันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของเราเองละก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่จัดฟีเจอร์มาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไฟ RGB แต่ยังไงก็สามารถตั้งคีย์แมปไฟของตัวเองให้ตามที่ตัวเองชอบได้นะครับสำหรับอันนี้คนที่งบประมาณต่ำหน่อยก็อาจจะมามองตัวนี้มากกว่าตัว Strike Battle แล้วก็ Strike Pro ฮะส่วนของเมาส์นะครับก็จะมี Series Neon และ Exon นะครับ Neon มี2ตัว M50 แล้วก็ 3K นะฮะแต่ละตัวฟีเจอร์การทำงานก็จะคล้ายๆกันนะครับต่างที่ดีไซน์แล้วก็ความเร็วของเซ็นเซอร์นะฮะมาเริ่มที่ตัวขวาสุดนี้ Neon M50 นะครับออกแบบมาสำหรับคนที่ใช้มือขวาเท่านั้นนะฮะใช้มือซ้ายคงจะไม่เวิร์คนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาตั้งใจออกแบบมาตามนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถปรับ DPI ได้เลยนะครับ on the fly ตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานอยู่ละเซ็นเซอร์ของเขานะครับ Optical Pro 5,000 DPI นะครับซึ่ง 5,000 DPI ก็น่าจะเหลือๆพอใช้งานสำหรับการใช้งานทั่วไปจนถึงเล่นเกมนะครับเห็นว่ามีสี RGB ด้วยนะฮะซึ่งก็เอาไว้ปรับแต่งในซอฟต์แวร์เอาละกันนะครับตรงนี้ถ้าชอบสีอะไรก็สวยงามดีนะครับมีไฟล้อมรอบตรงนี้ส่วนอันนี้นะครับNeon 3K นะฮะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนี้มีความละเอียด 3,500 DPI นะครับจะเป็นรุ่นถูกกว่ารุ่นเมื่อกี้หน่อยนะฮะอันนี้จะมี LED 6สีนะครับออกแบบมาสำหรับจับฝั่งซ้ายมือซ้ายหรือว่ามือขวาก็ได้นะครับปรับ DPI อะไรอย่างนี้นะฮะมีปุ่มด้านข้าง Back Forward แล้วแต่ตั้งใช้งานนะฮะด้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเมาส์ตัวนี้ 3K ออกแบบมาให้มันสมมาตรกันทั้งสองด้านคุณสามารถใช้มือซ้ายหรือว่าใช้มือขวาจับมันก็จะให้ความรู้สึกที่เหมือนกันนะครับตรงนี้ส่วนสุดท้ายนะครับตัวนี้น่าจะไฮเอนด์สุดนะฮะ Exon F90 นะครับตัวนี้ก็จะออกแบบโดยทีม Origin นะฮะซึ่งเกมเมอร์ชื่อ XPK นะครับเป็นคนออกแบบก็ตอนแรกทางโอโซนไปให้เขาคิดเลยนะฮะว่าการจับเนี่ยเขาถนัดแบบไหนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์และฟีดแบ็กของเกมเมอร์ที่ใช้งานจริงนะครับอย่างที่เห็นออกแบบมาสำหรับการใช้งานมือขวานะครับแล้วก็มีเว้าตรงนี้เข้ากับนิ้วนางและนิ้วก้อยพอดีนะฮะตรงนี้ก็มีสีทีมของ Origin นะฮะส่วน Memory ข้างในก็มีมาให้128 GB นะครับ Optical Sensor ของเขาสามารถใช้สปีดได้ที่12,000 DPI นะครับ 12,000 DPI นี่ก็พูดง่ายๆว่าจะมีใครใช้ถึงหรือเปล่าเอางี้ดีกว่านะฮะคนทั่วไปถ้าคุณไม่ต้องการความละเอียดมากจริงๆนะฮะผมว่า 5,000-6,000 ก็อยู่ละแต่ตัวนี้ก็ดันไม่ถึง 12,000 นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองของก็ว่ากันได้นะฮะส่วนปุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น10ปุ่มนะฮะปรับ DPI on the fly ได้ด้วยแล้วก็มีปุ่มให้เราไปถ้าตั้งมาโครหรืออะไรก็ได้ที่เราถนัดนะฮะตรงบริเวณนี้ถ้าสังเกตดีๆจะมีกริปจับที่เข้ากับนิ้วโป้งพอดีด้วยนะฮะอันนี้ Exon F60 นะครับต่างกับตัวเมื่อกี้ตรงที่เมื่อกี้จะมี10ปุ่มตัวนี้จะมี6ปุ่มนะครับแต่ว่าออกแบบเหมือนกันนะฮะวิธีการจับเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมี Optical Sensor ความละเอียด 7,000 DPI นะครับซึ่งก็น้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะลืมกล่าวไปนะครับธีมสีของทั้งสองตัวก็เป็น 16.8 ล้านสีนะครับ RGB อย่างที่เห็นเลยนะครับดีไซน์จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพียงแค่ปุ่มจะหายไปสำหรับคนที่เรียกง่ายๆว่าถ้าเป็นผมนะผมแนะนำเป็นตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้มันจะพอกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับ DPI ก็สูงอยู่แล้วนะครับถึง 7,000 DPI ก็อาจจะต้องไม่ถึงสูงขั้นหมื่นกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเราคงใช้งานไม่ถึงอยู่ละนะฮะนอกจากว่าเราจะเน้นปุ่มเยอะๆเพื่อการเล่นเกมที่มันเป็นพวกเกมโมบ้าหรือว่าออกสกิลอะไรต่างๆนะฮะตัวนู้นจะให้คำตอบได้ดีกว่าครับอีกหนึ่งหูฟังเกมมิ่งนะครับอันนี้จะแยกสำหรับเป็นอีกแบบนึงเลยนะฮะ
หูฟัง in-ear สำหรับเกมมิ่งนะฮะอันนี้ทางเว็บเราก็เคยลงข่าวตอนมันเปิดตัวออกมานะฮะแต่ว่าอันนี้เราเห็นของจริงแล้วนะครับซึ่งหูฟังอันนี้นะเราสามารถคัสตอมไมซ์เองได้นะครับเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนตัวสีนะครับว่าอยากให้สีเป็นสีอะไรนะฮะมีไมค์มีอะไรทุกอย่างนะครับสำหรับการใช้งานเล่นเกมก็ได้นะฮะหรือว่าจะเอาไปฟังเพลงกับพวกมือถืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไอ้เจ้านี่นะฮะไอ้สองสีที่เห็นนะฮะก็จะทำการทวิกเสียงได้นะครับว่าสีแดงอันนี้เราใส่ลงไปแล้วมันก็จะบีบทรงหูฟังให้มันเข้าเป็นเบสหนักๆนะฮะหรือว่าอัลตร้าเบสบูสเตอร์หรือว่าถ้าสีดำเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงแบบเสียงกลางนะครับ Pure Mid Audio ส่วนอันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงแหลมนะฮะ3สีนี้ก็สำหรับคนละโทนเสียงเลยนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสายที่เป็นสายแบนอันนี้ก็คือป้องกันเวลาเราใส่กระเป๋ากางเกงแล้วมันจะพันกันอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสายแบบแบนๆก็จะไม่พันกันนะฮะส่วนอันนี้นะฮะของจริงนี่เลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นหูฟังอินเอียร์นะครับสามารถเปลี่ยนหัวไดเวอร์ได้นะครับอันนี้คงเป็นของที่เขาใช้งานจริงอยู่นะฮะไม่รู้เอามาจากใครเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยครับที่บอกว่าเป็นเวลาปรับเสียงนะฮะสามารถใส่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นการปิดดอกลำโพงหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นหลักการของทางTri FX ที่เขาคิดขึ้นมานะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกระเป๋านี้นะฮะใส่มาข้างในด้วยซึ่งกระเป๋านี้ก็เอาไว้ใช้งานเก็บหูฟังอะไรอย่างนี้นะครับตัวหูฟังเองนะถ้าเราใช้กับมือถือก็จะเสียบแค่อันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากต่อคอมพิวเตอร์เอาไว้เล่นเกมนะฮะเพื่อแยกไมโครโฟนกับหูฟังเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็แยกเลยนะครับ2ช่องเป็นแจ็ค 3.5 ตามมาตรฐานนะสำหรับสาวกโอโซนนะครับก็มีเกมมิ่งแบ็คแพคมาให้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งเกมมิ่งแบ็คแพคนี้ก็เป็นอีกอุปกรณ์นึงที่แบรนด์เกมมิ่งเกียร์หลายแบรนด์ทำนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเป็นนักกีฬา e-sport นะซึ่งที่ไต้หวันนี่ก็เป็นอาชีพนึงละนะครับเวลาเขาจะไปซ้อมหรืออะไรอย่างงี้เขาน่าจะมีคีย์บอร์ดที่ตัวเองชอบที่ตัวเองใช้ถนัดมีเมาส์ที่ตัวเองใช้ถนัดมีหูฟังที่ตัวเองใช้ถนัดนะฮะก็คงต้องเป็นพวกแบ็คแพคนะฮะที่ให้ช่องมาสำหรับการใส่อุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะฮะSeries Ozone Survivor นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้างในจะมีช่องอะไรบ้างใส่อะไรได้บ้างนั้นเดี๋ยวมาลื้อกันดูดีกว่านะฮะเริ่มกันที่ช่องแรกอย่างที่เห็นเลยเขาก็จะมีเลเบลบอกนะว่าอันเนี้ยเอาไว้ใส่ตัมไดร์ใส่แฟลชไดร์อย่างนี้นะ USB ไดร์มีโลโก้ด้วยแล้วก็อันนี้ช่องนี้ก็แล้วแต่จะใส่นะครับช่องใหญ่ไว้ใส่อะไรก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าพวกนี้เขาออกแบบมาสำหรับใส่ได้หลายอย่างอยู่ละนะฮะช่องบนนะครับก็มีมาอีกช่องหนึ่งอันนี้ก็ใส่อุปกรณ์ได้เล็กน้อยนะครับแล้วแต่เราชอบส่วนการออกแบบของเขานะฮะก็มีหลายช่องมากเลยนะครับในฝั่งนี้ก็ยังสามารถใส่ได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะฮะในช่องนี้หรือว่าช่องหน้าก็สามารถใส่พวกอะไรคีย์บอร์ดแทนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับช่องหลังมีอีกนะฮะมีอีกหลายช่องนะครับอันนี้น่าจะครึ่งทางนะฮะอันใหญ่นะครับช่องใหญ่เอาไว้ใส่หูฟังก็ได้เพราะว่ามันล็อกแบบไว้อย่างนี้แล้วก็หูฟังแขวนห้อยไว้ก็ได้นะครับจะใส่เมาส์ตรงช่องนี้เห็นไหมฮะใส่แท็บเล็ตเล็กตรงช่องนี้แล้วก็ช่องใหญ่เอาไว้ใส่โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใหญ่กว่านั้นก็ลองหาทางยัดกันดูนะเดี๋ยวมีอีกช่องหนึ่งนะครับช่องใหญ่กว่านี้อีกนะช่องนี้ใหญ่สุดผมแอบเอาคีย์บอร์ดยัดไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเลยเอาคีย์บอร์ดวางเข้าไปได้นะตรงนี้ซึ่งระวังคีย์บอร์ดลงไปละพื้นที่ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับไหมฮะอันนี้ไว้ใส่โน้ตบุ๊กเลยนะครับสำหรับช่องนี้ส่วนก็มีที่ล็อกปกตินะครับอันนี้ไว้วางคีย์บอร์ดนะฮะมีเลเวลมาให้ดูด้วยแบ่งเป็น2ชั้นนะครับก็วางคีย์บอร์ดได้หลายตัวอีกนะฮะพูดง่ายๆนะครับตัวนี้นี่คุณไปไหนคุณก็น่าจะพร้อมนะครับสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณเวลาสมมติว่าไปหิ้วไปต่างประเทศอยากจะเอาโน้ตบุ๊กไปเอาคีย์บอร์ดตัวเองไปเอาเมาส์ตัวเองไปอันนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องการระบายอากาศนะครับก็ทำได้ดีนะฮะเพราะว่ามันมีช่องเป็นช่องตะข่ายอย่างนี้นะครับทางด้านหลังก็มีซัพพอร์ตหลัง
เวลาใส่ก็จะไม่ปวดไหล่ไม่ปวดหลังนะครับเพราะว่าน้ำหนักที่กดทับลงบนหลังเราเนี่ยมันจะลงตามไอฟองน้ำตรงนี้เลยนะเห็นไหมฮะอย่างนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบสำหรับการเดินทางไกลๆหรือว่าอะไรก็สามารถทำได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ที่เราให้ดูนะครับก็จะเป็น exclusive นะครับสำหรับ product ที่เปิดตัวในปี2016ของแบรนด์ Ozone นะฮะทุกตัวนี้นะครับตอนนี้บางตัวอาจจะยังไม่วางขายแต่ว่าเดี๋ยวจะวางขายเร็วๆนี้แหละฮะก็น่าจะเข้าไทยทั้งหมดแหละทุกตัวนะครับเพราะว่าส่วน product เก่าๆนะครับก็อาจจะยังมีอยู่ประมาณ 70% นะครับที่ยังผลิตต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ที่เข้ามาเสริมตลาดเฉยๆนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท Spa Office Supply ด้วยนะครับที่ได้สปอนเซอร์การเดินทางของเราจากกรุงเทพมาที่งาน Comitec 2016ปีนี้นะฮะสำหรับเทปหน้าเราจะไปดูที่ไหนกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันที่ Ohawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ